คือเยอะมากครับเยอะมากคือจริงๆแล้วถามว่าวันนี้มีติดต่อเข้ามาพอสมควรไหมก็ยอมรับว่ามีติดต่อมาพอสมควรเลยแต่ว่าการที่จะเลือกอะไรสักอย่างนึงซึ่งแบบเราจะต้องเข้าไปทำจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างจะแบบกังวลใจนะแต่ถามว่าเงินใครก็อยากได้การที่บอกว่าเราได้เป็นพรีเซนเตอร์มันหมายถึงเงินที่เขาจะจ้างเราอยู่แล้วแต่เราก็ต้องเลือกรักษามาตรฐานของเราด้วยเพราะว่า1คือปัจจุบันนี้เราไม่ได้มาแบบเล่นละครเราไม่ได้เป็นนักแสดงเราไม่ได้เป็นแต่เรามาเป็นผู้ประกาศข่าวเรามาทำงานทางด้านข่าวมาทำฮาร์ดทอล์กส่วนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเราก็มีส่วนในการชี้นำสังคมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่เราชี้นำไปแล้วแล้วปรากฏว่ามันไม่ดีจริงๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะย้อนกลับมาหาเราอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันทำให้ต้องคิดเยอะทีเดียวในการที่จะรับอะไรสักตัวหนึ่งแต่ว่าอย่างทรูอย่างเงี้ยคือถ้าจะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาเองก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับทางด้านความเป็นหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่ามันตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับเรียกว่าปฏิเสธไปเยอะอยู่ใช่ไหมถามว่าปฏิเสธก็มีก็ยอมรับว่ามีปฏิเสธครับปีนี้จะมีอะไรให้เราได้เห็นปีนี้มีติดต่อเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือไม่ใช่หญิงนะอยากได้เงินนะแต่ขอแบบค่อยๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีแบบอยู่ประมาณ 2-3 ตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่ได้อยากให้มันเยอะมากจนเกินไปเพราะว่ามันก็จะมีผลกระทบไปกับการทำงานของเราด้วยอะไรเงี้ยครับหลายคนเลยมองว่าสูสีกับมดดำเลยผมมดดำเยอะกว่าครับหลายนั้นก็เยอะกว่านั่นก็เป็นแบบว่าเป็นเจ้าแม่นะฮะแต่อยากจะเก็บแบ็คกราวด์ให้ดูนะพี่หนุ่มผมไม่อยากมีอยู่ด้วยแต่ไม่รับกันไม่ขิงกันอะไรใช่ไหมครับไม่ขิงนะครับก็คือไม่รับกันนะฮะเขาก็มีทางของเขานะครับแล้วก็สนับสนุนเขานะครับในการที่เขาแบบรับงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือของมดดำเขาจะออกแบบอีกเขาเรียกอะไรอ่ะอีกแบบนึงอ่ะคือเขาก็จะเป็นแบบออกแนวแบบว่าสดใสของเขาอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยกับงานผู้ประกาศตอนนี้มันก็เหมือนเป็นดาวสองคนเนาะพี่หนุ่มแบบคนเชียร์แต่ว่าแรงแบบต่อต้านเขาเยอะเหมือนกันบางคนก็ไม่เข้าใจวิธีการทำงานของเราคือจริงๆเนี่ยเราโทษใครไม่ได้ถูกไหมครับวันหนึ่งที่เราเดินเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วต้องบอกก่อนว่าผมเองอ่ะมาอยู่ในจุดที่ตัวเองก็ไม่เคยคาดฝันเหมือนกันถามว่ารู้ได้ไงว่าตัวเองมาอยู่ตรงจุดไหนมันเหมือนกับมีหลายๆคนเนี่ยพยายามแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพยายามที่จะหวังในตัวเรานะคาดหวังในตัวเราคือคาดหวังตัวเราว่าอยากให้เราทำแบบนี้ให้เขาอยากให้เราทำแบบนี้ให้เขาอยากให้ทำแบบนี้ให้เขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากทำให้ทุกคนเลยนะคืออยากทำให้ทุกคนจริงๆคือถ้าเกิดวันนี้ผมเป็นผู้วิเศษอ่ะผมก็อยากจะแบบดีดนิ้วแล้วก็สามารถเนรมิตในสิ่งที่หลายๆคนต้องการได้แต่ในความเป็นจริงอ่ะผมไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้ในให้กับทุกๆคนอ่ะการบาลานซ์การทำงานเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยมันจะมี2มุมมองเสมอถูกไหมฮะมีซ้ายมีขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองอ่ะเมื่อวันที่ไปอยู่ตรงกลางแน่นอนครับว่าคนที่คาดหวังกับผมก็อยากให้ผมเนี่ยมาอยู่กับทางซ้ายให้มากหน่อยแล้วก็จัดการทางขวาอีกมุมก็มาอยู่ทางขวาให้มากหน่อยแล้วจัดการกับทางซ้ายเมื่อเราแบบไม่ได้อยู่ทางฝั่งไหนฝั่งหนึ่งอยู่ตรงกลางเราก็จะถูกว่าคุณเอียงทางนั้นคุณเอียงทางนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกประเด็นนึงทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นแรงสะท้อนกับคือมันเป็นความคาดหวังของคนที่มีกับผมผมไม่เคยมองในมุมลบนะผมก็จะมองในมุมบวกอยู่เสมอว่าผมเข้าใจพวกเขาคาดหวังกับเราแต่เราเองที่อาจจะผิดที่เราทำให้เขาไม่ได้อะไรแบบนี้ฮะคือทุกคนน่ะอยากเป็นที่รักผมก็อยากเป็นที่รักของทุกๆคนแต่มันไม่สามารถที่จะมีใครมารักเราได้ทั้งหมดคนมี100คนอาจจะรักเรา5คนเกลียดเรา5คนเราก็แฮปปี้ละแค่บาลานซ์มันให้พออย่าไปถึงแบบว่า100คนเกลียดเราแบบทั้งร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะรับไม่ได้อะไรแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแบบเราเองก็อยากจะบอกว่าผมเองมาอยู่ตรงจุดที่ผมเข้าใจทุกคนคาดหวังกับตัวผมที่อยากจะให้แบบทำอันนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยแต่บางอย่างผมก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับผมเองก็พยายามสุดความสามารถเหมือนกันถ้าอันไหนที่มันไม่ทำให้มีถูกใจผมต้องขอโทษด้วยจริงๆอย่างล่าสุดเหมือนกันมันก็เหมือนเขาบอกว่าพี่หนุ่มอะท้อตั้งแต่อยากจะเลิกทำรายการคือจริงๆแหละถามว่าท้อไหมมันไม่ได้ท้อหรอกมันไม่ได้ท้อหรอกครับเพราะว่าเราอะเลือกที่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะแต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแต่ไม่ท้อถามเหนื่อยเพราะอะไรไม่ได้เหนื่อยกับ
การที่จะถูกคนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้ผมว่าผมแข็งแรงพอกับการที่จะต้อนรับคำด่าของคนผมไม่ใช่คนน้ำเต็มแก้วที่ใครพูดอะไรมาว่าอะไรมาแล้วผมต้องระเบิดหรือต้องแบบอะไรมาผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นผมเป็นเหมือนฟองน้ำที่แบบเวลาน้ำเข้ามาผมสามารถแบบซับน้ำเข้าไปได้ผมเข้าใจความรู้สึกของทุกคนแต่ถามว่าณวันนี้เหนื่อยอะไรคือผมเหนื่อยทางร่างกายมากกว่าคือทุกวันนี้ผมนอนแบบเที่ยงคืนบางวันตีหนึ่งตื่นมาตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยก็ต้องมาเตรียมข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหนื่อยตรงนี้มากกว่าแล้วพอรู้สึกว่าเราอ่ะไม่สามารถทำความคาดหวังให้กับหลายๆคนได้ในบางเรื่องเราก็จะรู้สึกว่าโหมันยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกก็คือเราก็แบบพยายามแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างอะไรมีแผนการเลิกทำไหมคะหรือจริงๆเลิกไม่ได้หรอคือจริงๆก็ต้องบอกว่าผมก็อยากทำงานไปเรื่อยๆอยากอย่างผลกระแสผมก็อยากจะทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะณวันนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ถามยังต้องทำอยู่ไหมก็คงยังต้องทำอยู่นั่นแหละนะครับแต่ถามว่างานเลี้ยงมันมีวันเลิกลาไหมมันก็ต้องมีวันเลิกลาวันหนึ่งถูกไหมฮะแต่ไม่ได้เป็นวันนี้เพียงแต่ว่าในบางครั้งเท่านั้นเองก็รู้สึกว่าโอ้ยมันเหนื่อยนี่วะอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ๊ะเราอยู่ตรงไหนทำไมเป็นแบบนี้เมื่อก่อนชีวิตเราไม่ได้เป็นแบบนี้นี่วะอะไรอย่างเงี้ยมีทางหรือว่าเสียความเป็นตัวตนอะไรนะครับว่าเจอประเด็นเยอะๆในการทำงานทุกวันไม่นะครับไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวตนเพียงแต่ว่าเราแค่พยายามจะหาวิธีปรับจูนมากกว่าเราก็จะหยิบเอาสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยกำลังพูดถึงเราว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทำแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้เราก็จะหยิบตรงเนี้ยมาเป็นสิ่งที่เป็นกระจกในเราที่เราต้องมาแก้ไขมันต่อไปในครั้งหน้าครั้งต่อไปเราก็จะไม่ให้มันเป็นแบบนี้อีกอะไรแบบนี้ร้อยงานมีคนชมพลาดหนึ่งงานโดนคอมมิชเยอะมากมากเลยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาครับมันเป็นธรรมดาคือผมขออภัยนะผมคงต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าก็มีคนที่ตำหนิถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งทุกคนในโลกนี้มันไม่มีใครที่แบบจะดีได้แบบ 100% เนี่ยมันก็อาจจะมีแบบพลาดบ้างพลั้งบ้างเผลอบ้างหรืออะไรบ้างพี่เดี๋ยวเราต้องกลับมาให้เร็วที่สุดเท่านั้นเองมีวิธีผ่อนคลายประเด็นอะไรพี่หนุ่มเพราะว่าเราทำงานหนักทุกวันเกิดสุขภาพตอนนี้คือพี่หนุ่มบาลานกับมันได้หรือยังคะกับที่แบบเราก็มีปัญหาสุขภาพอะไรที่ผ่านมาปัญหาสุขภาพก็มีครับเพียงแต่ว่าก็ตอนนี้ก็พยายามแบบว่าดูแลตัวเองไปหาคุณหมออะไรเงี้ยคือวันนึงการออกกำลังกายทุกวันนี้ก็ไม่มีเลยเพราะว่าเราไม่มีเวลาจริงๆคือทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำแล้วกลับมาทำงานต่อแล้วก็เช้าคือชีวิตเราเป็นวนลูปอยู่เงี้ยประมาณ 5-6 วันจะมีแค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะฮะที่ได้พักพยายามพักผ่อนให้มันได้มากขึ้นไหมคะหรือว่ามันยังพยายามพักผ่อนให้มากขึ้นไหมมันไม่มีเวลาในการพักเลยแล้วพี่หนุ่มบาลานซ์ชีวิตยังไงครับผมทั้งที่รู้ว่ามันต้องเจออย่างเงี้ยทุกวันบาลานซ์ชีวิตยังไงหรอบาลานซ์ไม่ได้มันหรือว่ามันเป็นวนลูปมันเป็นวนลูปมันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วมันไม่สามารถบาลานซ์ตัวเองได้เลยเพราะว่าถามว่าเพราะอะไรตีห้าครึ่งหกโมงเราตื่นใช่ไหมตื่นเองทุกเราทำข่าวปุ๊บไปอ่านข่าวเที่ยงเสร็จปุ๊บตอนเช้าเขามีอาจจะมีประชุมบ้างมีการพูดคุยกับแขกรับเชิญบ้างแล้วก็เตรียมข้อมูลอ่านข่าวเที่ยงเสร็จปุ๊บเข้าโหนกระแสออกมาปุ๊บอัดลูกค้าเสร็จปุ๊บประชุมต่อเสร็จปุ๊บไปถ่ายข่าวใส่ไข่พอจะเสร็จปุ๊บค่ำมาปุ๊บก็หาลูกค้าไอ้ขาแขกรับเชิญมันพรุ่งนี้อีกคือชีวิตมันเลยเป็นอยู่อย่างเงี้ยกว่าจะได้นอนก็จะดึกมากมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆทุกวันมันก็จะเหลือแค่วันเสาร์อาทิตย์บางทีวันศุกร์เนี่ยโอ้ดีใจจังเลยพรุ่งนี้ได้อยู่ละอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือเวลาส่วนตัวครอบครัวเราต้องแบ่งมันแบ่งไม่ได้ครับคือทุกคนมีหน้าที่นะฮะนายอยู่ก็มีหน้าที่เรียนแม่เขามีคนดูแลไปนะครับไปส่งไปรับไปอะไรกันไปถูกไหมฮะคือตัวผมเองก็มีหน้าที่ทำงานหาเงินนะฮะแล้วก็พยายามช่วยเหลือสังคมมันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองทุกคนต้องเมเนจงานหน้าที่ตัวเองให้มันได้เลยมาอยู่เหรอครับมาอยู่เป็นเด็กที่น่ารักตรงนี้คือเขาจะเข้าใจนะฮะเราก็จะบอกว่าป้าต้องทำงานนะป้าอาจจะไม่ได้ไปรับเลยนะผมไม่เคยไปรับลูกเลยนะคือพี่ไม่เคยไปรับลูกที่โรงเรียนพี่ไม่เคยไปส่งลูกที่โรงเรียนจนมาอยู่อายุ7ขวบไม่เคยนานๆทีที่แบบไปรับครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเรา
รู้สึกแย่ไหมกับลูกเราแย่นะรู้สึกเสียใจกับการที่เราแบบไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแน่นอนมันก็ต้องเป็นไปตามบริบทของชีวิตที่เราเลือกที่จะเป็นเราเลือกมาอยู่ตรงนี้แล้วเป็นแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นต้องเป็นแบบนี้แล้วถือว่าเราโชคดีที่ลูกเราเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่คือณวันนี้เขาคงเข้าใจแต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยเขาจะรู้สึกอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราพยายามที่จะแบบหาเวลาไหมอยากแต่มันไม่มีจะให้ทำยังไงตอนเช้าจะไปส่งเขาก็ไม่ได้เพราะเราก็ต้องทำงานแล้วกลับมาเขาหลับไปแล้วอย่างเงี้ยบางทีมันชีวิตมันอยู่อย่างนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือวันหยุดแล้วคุณจะให้เขาเต็มไหมใช่ครับแต่บางวันก็ไม่เต็มเหมือนกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยฮะพัฒนาการน้องเป็นยังไงที่หนุ่มในความรู้สึกไม่หนุ่มมาอยู่เหรอครับเขาเป็นไปตามวัยของเขาหรือเปล่าก็คงอย่างนั้นไหมก็คงเป็นไปตามวัยอะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นเด็กที่ชอบแบบพวกเนี้ยไอทีชอบอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากจะสร้างเกมเองอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กทั่วไปอะครับเขาจะเป็นแบบเด็กที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ใฝ่เรื่องของอยากจะเล่นดนตรีอยากจะเล่นกีฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีเขาจะแบบไปทางด้านแบบคอมพิวเตอร์วาดรูปอะไรของเขาอย่างเงี้ยก็คงมีอย่างนั้นบ้างแหละครับคือตามสไตล์ของเด็กผู้หญิงนะฮะมันก็เป็นการพอเขาโตขึ้นไปมันก็มีพัฒนาการในการที่แบบอยากจะสวยอยากจะงามอะไรอย่างเงี้ยห่วงเขาไหมคะห่วงไหมเหรอฮะเป็นธรรมดาเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องห่วงนั่นแหละครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่เลือกชีวิตของเขาเองคือพวกคนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพไม่ว่าจะโตจะเด็กอะไรทุกคนมันก็อย่างทุกวันนี้พี่ก็แบบรูปมายูจะลงรูปหนึ่งพี่ก็ต้องขออนุญาตเขาว่ามายูป้าขอลงรูปนี้ได้ไหมลูกคือถ้าเขาไม่ชอบเขา7ขวบเขาไม่ชอบก็ไม่เอาไม่อยากให้ลงก็เราก็ไม่ลงแต่อันไหนที่ลงที่เห็นว่าลงเนี่ยคือขอแล้วเราจะไม่ลงไปเลยโดยที่แบบให้เขากลับมารู้สึกว่าเฮ้ยมึงไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็ไปละเมิดสิทธิ์เขาอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ทำคือจริงๆไอ้ที่โพสมันไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะคือแค่พูดลอยๆนะพูดลอยๆว่าสังคมตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะแบบมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายคือการที่เราลงแบบนั้นเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเราชอบบทความนี้ที่ทางคุณธรณงค์ศรีเชื้อเคยลงเอาไว้ในปี62แล้วเราอ่ะก็ปี้เอาไว้ตั้งแต่ปีนั้นเลยแต่ไม่เคยได้ใช้ก็นั่งคือเป็นคำพูดที่เราชื่นชอบตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ดูแบบก็เวลาเราเปิดผ่านก็จะเห็นไอ้สิ่งที่เราก็ปี้เอาไว้เนี่ยแหละจนวันนึงมันมีโอกาสที่เราได้ลงเพราะเรารู้สึกว่าในบางเรื่องอ่ะมันตรงกับสถานการณ์ในทุกวันนี้จริงๆคือถ้าเกิดคุณถ้าคุณแบบไปโอนอ่อนกับคนที่ไม่ดีคนที่เลวเนี่ยคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเขาก็ได้อะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งแบบคุณต้องอย่าก้มหัวให้กับคนที่ไม่ดีอ่ะคนที่เลวอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องแบบมันเหมือนเป็นการเตือนตัวเองด้วยแต่ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรจืดไปในย่างไม่ถึงแหล่งข่าวคนไหนก็แหล่งข่าวไม่ได้เป็นแหล่งข่าวฮะแต่ว่าก็ผมว่ามันก็อาจจะมีคนที่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็ได้มองตัวเองกับคำพูดของผมอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยกูหรือเปล่าก็พูดลอยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หมายว่าไม่หมายถึงอยากให้ใครดิ้นแต่ถามว่าเห็นคือเราทำข่าวเราก็จะเห็นว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นแบบไหนคนนี้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ไงเราก็แค่พูดไปลอยๆถ้าเกิดว่าเขาหยิบไปใช้มันก็จะดีกับชีวิตเขาเท่านั้นเองแต่คนก็ยังให้กำลังใจพี่หนุ่มก็เยอะมากคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แต่ห่วงพ่ออะไรขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกแหละครับว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่ะอยากเป็นที่รักของทุกๆคนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้อยู่แล้วมันมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดคนที่ไม่ชอบเขาก็มีมุมมองของเขาถูกไหมฮะแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดด้วยนะที่เขาจะแสดงความคิดเห็นเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ผมไม่เคยฟ้องใครที่มาว่าผมถามว่าเพราะอะไรเพราะผมมองว่าในเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเรามาอยู่ตรงพื้นที่นี้แล้วเราเนี่ยต้องใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการหรือโซเชียลเนี่ยในการดำเนินชีวิตในการทำงานมันเหมือนเราก้าวขาเราโดดเข้าไปในนั้นแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีบ้างที่คนจะต้องไม่เห็นด้วยกับเราเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาก็แสดงความคิดเห็นไปเราก็แค่รับมันไว้แล้วก็ไปแก้ไขปรับปรุงตัวผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนไทยเป็นคนน่ารักอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเราผิดเราก็ขอโทษ
ใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะแก้ไขตัวเองผมว่าเขาให้อภัยดีกว่าคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรแล้วก็ยังเถียงแบบข้างๆคู่ๆอันนั้นน่ะคนไทยจะไม่ให้โอกาสคุณอีกเลยพี่หนุ่มขอบคุณมากครับครับ